ต่อไปเราเข้าสู่กฎข้อที่1ของ Thermodynamics ซึ่งกล่าวว่ากระบวนการใดๆที่เกิดขึ้นพลังงานนั้นจะไม่สูญไปไหนแต่สามารถเปลี่ยนรูปได้ในทางคณิตศาสตร์เขียนเป็นว่าพลังงานที่เกิดจากระบบทั้งหมดหรือพลังงานภายในของระบบจะเปลี่ยนเป็นความร้อนก็ได้เปลี่ยนเป็นงานก็ได้หรือเปลี่ยนเป็นความร้อนและพลังงานก็ได้พลังงานภายในหรือ Data อยู่เป็นผลรวมของพลังงานจนและพลังงานศักซึ่งพลังงานจนนั้นก็คือโมเลกุลที่อยู่ในระบบนั้นมีการเคลื่อนที่จึงเกิดเป็นพลังงานจนส่วนพลังงานศักนี้เป็นแรงกระทำระหว่างโมเลกุลหรือระหว่างอนุภาคทั้งหมดในอะตอมนั้นกรณีที่เป็นแก๊สสมบูรณ์แบบพลังงานภายในที่ใช้เคลื่อนที่ของโมเลกุลนั้นจะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิความร้อนเกิดจากการถ่ายเทระหว่างวัตถุที่มีอุณหภูมิต่างกันดังนั้นอาจจะเป็นการดูดความร้อนหรือขายความร้อนก็ได้ส่วนงานจะเห็นได้ชัดมากเมื่อมีการขยายตัวของแก๊สในการขยายตัวของแก๊สนี้จะต่อต้านความดันข้างนอกเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่งานเกิดจากการทำงานของระบบหรือการขยายตัวของแก๊สนั้นเราจะให้งานมีค่าเป็นลบที่มาของ P delta V นี้ก็มาจากคำจำกัดความของงานนั่นเองงานคือแรงที่กระทำต่อวัตถุตามแนวแรงด้วยเพราะฉะนั้น work หรืองานตัวนี้ก็จะเท่ากับ F แรงคูณระยะทางซึ่งแรงนี้เป็นถ้าระบบทำงานเราจะให้มีเครื่องหมายเป็นลบถ้าเป็นงานที่เกิดจากการขยายลูกสูบจาก L1 มาเป็น L2 ตัวนี้เราก็จะได้งานเท่ากับลบF คือแรง L2 ลบ L1 จากสมการนี้ถ้าเราคูณด้วย A ส่วน A ก็จะทำให้สมการคงเดิมแต่เราเปลี่ยนรูปร่างของมันหน่อยก็คือเอา A ตัวล่างนี้ไปอยู่กับ F เราก็จะได้ F ส่วน A และกระจาย A เข้าไปใน L นะใช้คณิตศาสตร์ตอนเด็กๆ เราก็จะได้ตัวนี้ออกมาแรงต่อพื้นที่ก็คือความดันส่วนพื้นที่คูณกับระยะเราก็จะได้ปริมาตรเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นลบ P external delta V นั่นเองหรือจะใช้ในรูปของอินทิเกรตจาก V1 ถึง V2 ก็ได้จากกฎข้อที่1ที่บอกว่าพลังงานทั้งหมดเปลี่ยนไปเป็นความร้อนก็ได้งานก็ได้ถ้าเราปรับสภาวะให้มีปริมาตรคงที่คำว่าปริมาตรคงที่คืออะไรคือเดต้าวีเท่ากับ0แล้วเรามีงานเท่ากับลบ P เดต้าวีเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าเรากำลังควบคุมให้งานเท่ากับ0เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าพลังงานภายในของระบบเปลี่ยนไปเป็นความร้อนหรือหากระบบนั้นมีฉนวนหุ้มการที่มีฉนวนหุ้มแสดงว่าไม่เกิดการถ่ายเทความร้อนระบบลักษณะนี้เราเรียกว่ากระบวนการอะไดอะเบติกจากการที่ไม่มีการถ่ายเทความร้อนแสดงว่าความร้อนกับสิ่งแวดล้อมกับระบบไม่เกิดการถ่ายเทนั่นหมายความว่าขณะนี้เรากำลังควบคุมให้พลังงานภายในทั้งหมดเปลี่ยนเป็นงานตัวอย่างของแอปพลิเคชันนี้ก็คือการอัดแก๊สในภาชนะที่มีฉนวนหุ้มเมื่อเราอัดแก๊สเข้าไปแสดงว่าแก๊สข้างในนี้ก็จะมีความดันมากก่อให้เกิดความร้อนสูงเมื่อความร้อนสูงแสดงว่าอุณหภูมิก็สูงขึ้นด้วยเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นนี้ถ้าหากว่ากระบอกสูบเป็นกระบอกสูบที่เกิดในเครื่องยนต์ดีเซลทันทีที่เราพ่นฝอยเชื้อเพลิงเข้าไปมันก็จะเกิดการจุดระเบิดทันทีทันใดระบบสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับกฎข้อที่1ของ Thermodynamics ก็คือกระบวนการ Isothermal
กระบวนการไอโซโทมอร์ก็หมายความว่าเป็นปฏิกิริยาที่ทำที่อุณหภูมิคงที่แสดงว่าไม่เกิดการเคลื่อนที่ของพลังงานนั่นหมายความว่า delta U จึงเป็น0เมื่อ delta U เป็น0ก็แสดงว่าความร้อนที่ให้เข้าไปหรือเกิดขึ้นเปลี่ยนเป็นงานทั้งหมด 100% สรุปกฎข้อที่1พลังงานสามารถเปลี่ยนไปเป็นความร้อนก็ได้เป็นงานก็ได้หรือเป็นส่วนผสมของทั้ง2ชนิดความร้อนนี้มักจะทำที่ความดันคงที่เพราะฉะนั้นมักจะกล่าวถึงในรูปของ delta H ซึ่ง delta H เท่าที่ผ่านมานี้สามารถหาได้จาก bond energy ก็ได้กฎของ H ก็ได้หรือ thermochemistry ก็ได้ความร้อนที่กล่าวถึงนี้อาจจะเป็นความร้อนจากการเกิดความร้อนปฏิกิริยาสะเทินความร้อนการเกิดเป็นสารละลายและความร้อนการเผาไหม้ก็ได้สูตรที่ใช้ในการหาความร้อนอาจจะได้มาจาก delta H เท่ากับ summation ผลรวมของ delta H ของผลิตภัณฑ์ลบผลรวมของ delta H ของ reactant คูณกับสัมประสิทธิ์บอกจำนวนโมลความร้อนได้มาได้ยังไงได้มาจากการหาโดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่าแคลอรีมิเตอร์แคลอรีมิเตอร์นี้มี2แบบแบบที่ทำที่ความดันคงที่เราก็จะได้ QP อีกตัวหนึ่งเราเรียกว่าบอมแคลอรีมิเตอร์ทำที่ปริมาตรคงที่เราจะได้ QV ออกมารูปนี้เป็นบอมแคลอรีมิเตอร์บริเวณตรงนี้ก็จะเป็นแคลอรีมิเตอร์เราจะใส่สารลงไปแล้วมีสายลวดทำหน้าที่จุดระเบิดเมื่อเกิดการระเบิดปฏิกิริยานี้ก็จะเกิดขึ้นเมื่อปฏิกิริยาเกิดขึ้นแล้วก็จะคายความร้อนให้แก่แคลอรีมิเตอร์และด้านนอกก็คือน้ำเพราะฉะนั้นความร้อนของระบบทั้งหมดจะประกอบด้วยความร้อนที่น้ำได้รับความร้อนที่บอมแคลอรีมิเตอร์ได้รับและความร้อนที่เกิดจากปฏิกิริยาทั้งบอมแคลอรีมิเตอร์และแคลอรีมิเตอร์ธรรมดาปกติแล้วเราจะสร้างขึ้นเพื่อไม่มีการถ่ายเทพลังงานออกมาสู่สิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นความร้อนของระบบทั้งหมดจึงเป็นศูนย์นั่นหมายความว่าเราสามารถหาความร้อนจากปฏิกิริยาได้เป็น2ค่านี้คือความร้อนทั้งหมดถ่ายเทให้กับน้ำและบอมแคลอรีมิเตอร์ความร้อนแต่ละอันนี้ก็หาได้จากสูตร ms delta t m ก็คือมวล s เป็นค่าเฉพาะของสารนั้นๆและ delta t คืออุณหภูมิที่ต่างกันนั่นหมายความว่าวัตถุจะได้รับความร้อนมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับว่าวัตถุนั้นมีมวลมากไหมและอุณหภูมิที่แตกต่างมากไหมแล้วก็ค่าเฉพาะของวัตถุนั้นๆในกรณีที่เป็นแคลอรีมิเตอร์ที่ทำที่ความดันคงที่หรือทำในห้องปฏิบัติการเราก็จะได้สูตรเหมือนกับกรณีแรกเลยแต่เป็นความร้อนของสารละลายที่อยู่ข้างในนี้นั่นเองต่อไปจะให้รู้จักคำว่าความร้อนจำเพาะและความสำคัญของมันซึ่งค่านี้ก็คือตัว S ในสูตรความร้อนเท่ากับ ms delta t ก่อนหน้านี้เราได้บอกไปแล้วว่าวัตถุนั้นจะได้รับหรือคายความร้อนมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับว่ามีมวลเยอะไหมและก็อุณหภูมิแตกต่างเยอะหรือไม่อีกตัวหนึ่งที่สำคัญมากก็คือลักษณะเฉพาะของวัตถุนั้นๆเราเรียกว่าความร้อนจำเพาะความร้อนจำเพาะหมายถึงอะไรเรามาดูหน่วยกันก่อนความร้อนจำเพาะมีหน่วยเป็นจูลต่อกรัมเซลเซียสหมายความว่าเป็นปริมาณความร้อนที่ต้องให้ในการเพิ่มอุณหภูมิสารนั้น1กรัมขึ้น1องศาเซลเซียสนั่นหมายความว่าในการทำให้อลูมิเนียม1กรัมมีอุณหภูมิสูงขึ้น1องศาเซลเซียสนี้ต้องใช้พลังงาน 0.9 จูลกรณีของน้ำบ้างเอาน้ำมา1กรัมแล้วทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น1องศาเซลเซียสเราต้องใช้ความร้อน 4.186 จูลนั่นหมายความว่าถ้าเทียบสาร1กรัมและเพิ่มอุณหภูมิ
1องศาเซลเซียสเท่ากันน้ำสามารถดูดความร้อนได้มากกว่าอลูมิเนียมหรือตัวอื่นๆที่เทียบในนี้บอกเราว่าอะไรบอกเราว่าน้ำสามารถรับหรือคายความร้อนได้มากกว่าอลูมิเนียมด้วยเหตุนี้บ้านที่มีบริเวณอยู่เป็นอ่างเก็บน้ำจึงมักจะไม่ร้อนจัดหรือเย็นจัดเพราะว่าในเวลากลางวันอากาศร้อนน้ำก็จะช่วยดูดความร้อนจากแสงอาทิตย์และบริเวณใกล้เคียงส่วนเวลากลางคืนอากาศจะเย็นขึ้นน้ำก็จะคายความร้อนออกมาจึงทำให้บริเวณอ่างน้ำอุ่นขึ้นแต่สำหรับแคลอรีมิเตอร์มักจะมีน้ำหนักคงที่เพราะฉะนั้นจึงนำค่า M กับ S มารวมกัน M กับ S รวมกันแล้วจะได้คำจำกัดความหมายก็คือความจุความร้อนก็หมายความว่าเป็นปริมาณความร้อนที่เพิ่มอุณหภูมิ1องศามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นั่นหมายความว่าก่อนที่จะหาความร้อนจากปฏิกิริยาใดๆก็ตามจะต้องหาก่อนว่าแคลอรีมิเตอร์ที่เราใช้นั้นมีความจุความร้อนเท่าไหร่คำถามที่เกิดขึ้นต่อมาก็คือเอนทาปีก็เป็นความร้อนพลังงานภายในก็เป็นความร้อนสองค่านี้เท่ากันหรือไม่คำตอบคืออาจจะเท่าอาจจะไม่เท่าขึ้นอยู่กับสภาวะในทางเคมีปฏิกิริยามักจะเกิดที่ความดันคงที่เพราะฉะนั้นแน่นอนเป็นการหาค่า delta H แต่ delta U ไม่ได้กล่าวถึงนั่นหมายความว่าสองค่านี้จะแตกต่างกันเล็กน้อยถ้าความดันคงที่สองค่านี้จะเท่ากันโดยทั่วไปเราก็จะใช้สัญลักษณ์ delta H เท่ากับ U บวก PV ดังนั้นเวลาเราหามาเราอยู่ในรูปของการเปลี่ยนแปลงเราก็จะได้ delta H เท่ากับ delta U บวก delta PV เราเรียนมาแล้วในคณิตศาสตร์ dip U V ได้อะไรเราก็จะได้ U dip V บวก V dip U แล้วก็กระจายตัวนี้ออกมาเราก็จะได้ delta U บวก P delta V บวก V delta P แล้ว delta U เท่ากับอะไรเท่ากับตัวนี้แทนค่าลงไปเราก็จะได้ Q ลบ P delta V บวก P delta V บวก V delta P สังเกตไหมสองตัวนี้เท่ากันลบทิ้งไปเพราะตัวหนึ่งมีเครื่องหมายลบตัวหนึ่งมีเครื่องหมายบวกเราก็จะได้คำตอบตัวนี้มาว่าความร้อนของปฏิกิริยาหรือเอนทาลปีเท่ากับความร้อนทั่วไปบวกกับ P delta P หากเราศึกษาระบบที่ความดันคงที่ค่านี้ก็จะเป็นศูนย์เพราะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงของความดันเราก็จะได้ความร้อนเท่ากับ delta H นั่นเองกลับมาสู่สมการนี้หากว่าเราสนใจเกี่ยวกับแก๊ส PV เรารู้มาแล้วถ้าหากว่าสนใจเรื่องแก๊สมีสูตรเดียวคือ PV เท่ากับ nRT ดังนั้นถ้าหากเป็นแก๊สเราก็จะได้ delta H เท่ากับ delta U บวก delta nRT อีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในการคำนวณ delta Hจะใช้สูตรใดขึ้นอยู่กับว่าสมการบอกอะไรเราบ้างถ้าจะเป็นสมการนี้ไม่ได้บอกอะไรเลยแต่ว่าสมการที่ดุลแล้วเราจะหาค่า delta n ออกมาได้ delta n ก็คือ n จำนวนมลของผลิตภัณฑ์ลบด้วยจำนวนมลของ reactant หัวข้อต่อไปจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงหรือกระบวนการที่เกิดขึ้นเองได้เช่นหินตกลงจากภูเขาหรือการสกีลงเขาเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเองได้การเกิดสนิมหรือการละลายของน้ำแข็งก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเองได้แต่ผันกลับไม่ได้อีกแง่หนึ่งก็คือเมื่อเรามีแก๊สอยู่ในภาชนะอันที่หนึ่งเมื่อเปิดก๊อกตัวนี้ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เก
เกิดขึ้นได้ก็คือแก๊สก็จะแพร่เข้าสู่อีกภาชนะหนึ่งจนสองข้างมีแก๊สจำนวนเท่ากันก็จะไม่เกิดการแพร่ออกไปแล้วแต่ถ้าเรามีตัวนี้อยู่แล้วจะให้มันเกิดการผันกลับไปด้านใดด้านหนึ่งเป็นไปไม่ได้เราเรียกว่าเป็นกระบวนการที่ไม่สามารถเกิดผันกลับได้ถามว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้กระบวนการนั้นเกิดขึ้นเองได้กระบวนการที่จะเดาได้ว่าเกิดขึ้นเองได้อันที่หนึ่งก็คือเป็นกระบวนการที่ระบบมีพลังงานต่ำการที่ระบบมีพลังงานต่ำแสดงว่าปฏิกิริยาที่เกิดนั้นเป็นปฏิกิริยาคลายความร้อนเพราะเมื่อเป็นปฏิกิริยาคลายความร้อนแล้วผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมีพลังงานต่ำลงนั่นหมายความว่ากรณีแรกที่จะทำให้กระบวนการเกิดขึ้นเองได้ก็คือ delta H ของปฏิกิริยาหรือกระบวนการนั้นมีค่าเป็นลบหรือคลายความร้อนนั่นเองอันที่2ในกรณีที่ delta H เป็นบวกเป็นไปได้หรือไม่ถามว่าเป็นไปได้ต่อเมื่อกระบวนการนั้นเกิดขึ้นแล้วเกิดความไม่เป็นระเบียบมากขึ้นความไม่เป็นระเบียบนี้จะนำเสนอในรูปของ delta S หรือเรียกว่า entropy ตัวอย่างเช่นการละลายของน้ำแข็งเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อนความร้อนที่มันดูดไปก็คือ6กิโลจูลแต่การละลายนี้เกิดขึ้นได้เพราะเมื่อน้ำแข็งกลายเป็นน้ำโมเลกุลของน้ำจะเคลื่อนไหวได้มากขึ้นกว่าน้ำแข็งอีกในหนึ่งก็คือความไม่เป็นระเบียบหรือค่าเอนโทรปีนี้มากขึ้นเองดังนั้นหากกระบวนการที่เกิดขึ้นแล้วมีการเปลี่ยนแปลงสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวและเป็นแก๊สจะทำให้กระบวนการนั้นมีความไม่เป็นระเบียบมากขึ้นหรือมีเอนโทรปีมากขึ้นเพราะฉะนั้นปฏิกิริยาหรือกระบวนการนั้นมักจะเกิดขึ้นได้จึงเป็นที่มาของกฎข้อที่2ของเทอร์โมไดนามิกส์กฎข้อที่2ของเทอร์โมไดนามิกส์จะเกี่ยวข้องกับค่าเอนโทรปีกล่าวว่ากระบวนการหรือปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นเองได้และไม่ย้อนกลับเมื่อการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีทั้งหมดมีค่ามากกว่า0แต่หากมีค่าเท่ากับ0แสดงว่ากระบวนการนั้นเกิดผันกลับได้หรือสมดุลเคมีนั่นเองเอนโทรปีทั้งหมดนี้จะหมายถึงผลรวมของเอนโทรปีของระบบและเอนโทรปีของสิ่งแวดล้อมดังนั้นในการทำนายปฏิกิริยาเกิดเองได้นั้นจะต้องหาทั้งเอนโทรปีของระบบและเอนโทรปีของสิ่งแวดล้อมซึ่งจะค่อนข้างยากจึงกำหนดเป็นกฎข้อที่3ก็คือที่อุณหภูมิ0เคลวินสารบริสุทธิ์ทุกชนิดในสภาพผลึกสมบูรณ์จะมีเอนโทรปีเป็น0เสมอค่าเอนโทรปีก็จะเป็นค่าทางเทอร์โมไดนามิกส์ที่สภาวะมาตรฐานในหน้านี้จะเห็นว่าเรากล่าวเรื่อง delta H ไปแล้วต่อมาค่าตัวนี้ก็จะเป็นค่าเฉพาะของสารแต่ละตัวแต่ละตัวเช่นเดียวกันจึงสามารถนำไปใช้ได้เหมือนกับกรณีที่เป็นการหา delta H นั่นเองเรายังมีค่า thermodynamics อีกค่าหนึ่งเรียกว่า delta G หรือพลังงานอิสระ give free energy free energy ของการเกิดก็จะเท่ากับ delta H ของการเกิดลบที่ delta S ของการเกิดเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสูตรทั่วไปอาจจะใช้คำนี้แล้วแต่ว่าเรากำลังศึกษาปฏิกิริยาอะไรที่สำคัญคือพลังงานอิสระในการเกิดธาตุที่อยู่ในธรรมชาติจะมีค่าเป็น0เหมือนกับ delta H เลยค่าเหล่านี้เป็นค่าที่เราจะนำไปใช้ในการคำนวณเช่นถ้ามีสมการเคมีออกมาแล้วก็จะใช้สูตรเหล่านี้ในการคำนวณหา delta H ก็ได้ delta S ก็ได้หรือ delta G ก็ได้หลังจากที่คำนวณ delta G มาแล้วไม่ว่าจะได้จากสมการใดเช่นได้จากสมการของ summation ของ delta G product ลบ summation ของ delta G reactant คูณสัมประสิทธิ์บอกจำนวนโมลหรือ delta G เท่ากับ
delta H ลบ T delta S นี้คำนวณมาแล้วอาจจะได้เป็น0มากกว่า0หรือน้อยกว่า0ตอบได้เลยว่าหากว่า delta G น้อยกว่า0แสดงว่าปริยาที่สนใจอยู่นั้นเกิดเองได้ถ้ามากกว่า0เกิดไม่ได้แต่เท่ากับ0อยู่ในสภาวะสมดุลเพราะฉะนั้นdelta g จึงเป็นข้อมูลที่ง่ายที่สุดในการหาว่าปริยานั้นเกิดขึ้นเองได้หรือไม่จากค่า g เท่ากับ delta s ลบ t delta s นี้เราทราบแล้วว่าถ้าหากว่ามีค่าน้อยกว่า0หรือเป็นลบนี้ปฏิกิริยานี้จะเกิดได้เพราะฉะนั้นเราสนใจปฏิกิริยาที่เกิดเองได้ถามว่ามีกี่กรณีที่เกิดขึ้นเองได้4กรณีว่าเราจะทำยังไงกรณีที่1ถ้าหากว่า delta h เป็นลบและ delta s เป็นบวก delta s เป็นบวกทำให้ t delta s นี้เป็นบวกด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบทั้งคู่มาบวกกันเพราะฉะนั้นปริยานี้จึงตอบได้ว่าเกิดเองได้ทุกอุณหภูมิต่อมากรณีที่2ถ้าหากว่า delta h เป็นลบแล้ว delta s เป็นลบเหมือนกันผลคูณอันนี้ทำให้ค่าตัวนี้เป็นบวกถูกไหมคะดังนั้นการที่มันจะเกิดได้ต่อเมื่อ delta h ต้องมากกว่า t delta s การที่ตัวนี้จะมีค่ามากกว่านั่นหมายความว่าจะต้องทำที่อุณหภูมิต่ำๆนั่นเองกรณีที่3delta h เป็นบวกและ delta s เป็นลบเมื่อเป็นลบแสดงว่ามันเป็นบวกทั้งคู่ทั้ง delta h และลบ t delta s เพราะฉะนั้นไม่สามารถหาอุณหภูมิที่เกิดขึ้นเองได้เลยเพราะฉะนั้นกรณีที่3เกิดขึ้นเองไม่ได้กรณีที่4ในกรณีที่ delta h เป็นบวกdelta s ก็เป็นบวกผลทำให้ t delta s นี้มีค่าเป็นลบค่าตัวนี้ต้องมีลบมากกว่านี้นั่นหมายความว่า t delta s ต้องมากกว่า delta h ค่าที่มากกว่านี้ก็แสดงว่าอุณหภูมิก็ต้องทำที่อุณหภูมิสูงสูงปฏิกิริยานี้จึงเกิดขึ้นเองได้เพราะฉะนั้นจากสูตรนี้เราสามารถทำนายปฏิกิริยาได้โดยเขากำหนด2ค่านี้มาว่าจะต้องทำที่อุณหภูมิเท่าไหร่สรุปในบทของ Thermodynamics มีข้อมูลที่สำคัญก็คือกฎข้อที่1เรียกว่ากฎการทรงพลังงานพลังงานในระบบหรือเรียกว่าพลังงานภายในที่มีอยู่ในวัตถุนั้นสามารถเปลี่ยนเป็นความร้อนก็ได้เปลี่ยนเป็นงานก็ได้หรือทั้ง2กรณีขึ้นอยู่กับการควบคุมสภาวะในทางปฏิบัติมักจะเป็นผลรวมเพราะเราไม่สามารถควบคุมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใดอย่าง 100% เช่นการเผาไหม้เพื่อทำให้เกิดงานที่เกิดขึ้นนั้นใช้ในการเคลื่อนที่ของเครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็มักจะมีความร้อนไปด้วยความร้อนของกระบวนการหาได้จากแคลอรีมิเตอร์และกฎข้อที่2คือความไม่เป็นระเบียบหรือ delta s entropyการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเองได้มักจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดความไม่เป็นระเบียบมากที่สุดเพราะฉะนั้นสามารถใช้ทำนายได้แต่สมการที่ใช้ทำนายการเกิดขึ้นเองได้หรือไม่ได้ของกระบวนการก็คือการหา delta g ถ้า delta g มีค่าเป็น0แสดงว่าปริยานั้นอยู่ในสภาวะสมดุลdelta g น้อยกว่า0แสดงว่าเป็นปริยาที่เกิดขึ้นได้หากว่า delta g ที่คำนวณมาได้มีค่ามากกว่า0แล้วแสดงว่าปริยานั้นเกิดขึ้นเองไม่ได้